วันนี้เราจะมาชิงบัลลังก์กันเราจะมาดูกันว่าชาวลิขิต360ของเรานี้เชียร์บ้านไหนกันบ้างในซีรีส์ Game of Thrones ซีซั่น8ที่จะมาถึงนี้ ตามผมมาแต่ครับมึงดูซีรีส์ Game of Thrones ไหมผมดูบ้างครับซีซั่น8ที่จะมาถึงเนี่ยคุณคิดว่ามันจะเป็นยังไงบ้างครับน้ำแข็งขั้วโลกตลอดลายไนท์วอล์กเกอร์ก็จะเริ่มเดินเป็นทางจะคือการต่อสู้เพื่อแย่งอาณาเขตกันเชียร์บ้านแม็กฟิชฟิงเกอร์ครับ ใครที่จะตายอีที่เป็นที่มันกิ่งดื่มไวน์ผมว่ามันน่าจะเมาตายนั่นแหละน่าจะตายเป็นรายแรกสำหรับรายสุดท้ายเลยที่เที่ยวจะตายน่าจะเป็นอารยาต่อให้เทคนิคทางที่นั่นก็เยอะแพรวมากแค่ไหนตายอยู่ดีครับเพราะว่าคนเราอะไรครับเกิดมาต้องตายสวัสดีค่ะคุณเชียร์บ้านไหนครับบ้านทาแกเรียนอ๋อทำไมครับรู้สึกว่าเขาแบบเหมือนพลังเยอะดีแล้วก็แบบไม่ชอบสตรีมากเนื้อเรื่องมันจะเป็นยังไงทุกคนก็จะเริ่มรู้ว่าจอห์นสโนว์เป็น heir of the next heir of the throne ไม่รู้ว่าจะอะไรขึ้นต่อคิดว่าน่าจะมีหลายคนที่จะต้องตายไม่รู้ว่ามันต้องเป็นคนที่แบบ unexpected นิดนึงสวัสดีครับคุณก้าวไก่นะคะซีซั่น8เรื่องราวน่าจะตายเรื่องแน่นอนแต่ขอให้อาญาตยังอยู่รอดเชียร์บ้านไหนครับจอห์นลินสเตอร์เป็นครอบครัวที่เถื่อนดีเกมออฟโทนซีซั่น8ที่จะมาถึงเนื้อเรื่องของมันเนี่ยจะเป็นยังไงถ้าเราเดาตีกันแน่นอนตีแล้วคิดว่าใครจะตายบ้างทีเรียนแลนเดอร์คุณเชียร์ให้ใครได้บัลลังก์จอห์นสโนว์อยู่แล้วก็ดูเกมออฟโทนใช่ไหมครับคิดว่าเนื้อเรื่องมันจะเป็นยังไงต้องเป็นฉากสู้ที่ตื่นเต้นในตอนสุดท้ายน่าจะแบบน่าจะแบบว่าเป็นจุดจบของแต่ละฝ่ายใครที่จะตายบ้างในซีรีส์นี้แล้วใครอ่ะที่จะตายก่อนจำตัวละครไม่ได้อ๋อจำตัวละครไม่ได้จำไม่ได้เชียร์ทีมไหนเชียร์แลนนิสเตอร์ครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณเคยดูเกมออฟโทนไหมคะอ๋อผมก็เคยดูตั้งแต่ซีซั่น1ถึงซีซั่นคุณต้องถามคุณซีซั่น8เนี่ยคุณคิดว่าเรื่องราวมันจะเป็นยังไงไม่ได้คิดเลยอ่ะหรอคุณคิดอะไรบ้างชีวิตคุณคิดอะไรไหมตายอะต้องตายแบบอยากให้คนในสตาร์คตายอีกสักคนนึงใครจะตายคนแรกใครอ่ะโอ้โหผมถามคุณเนี่ยเซอร์เฟนโซนคุณอยู่ทีมไหนเป็นแลนนิสเตอร์ดีกว่าเพราะอะไรฮะฉันชอบเจมี่สำหรับซีรีส์เกมออฟโทนซีซั่น8นั้นไม่มีใครรู้นะครับว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นตุ่มเมมผมก็ไม่รู้คุณรู้ไหมเขาก็ไม่รู้ต้องรอติดตามชมครับสำหรับวันนี้ลิควิดป๋าลูกเสียงสาขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับทำอะไรของคุณเนี่ยขำทั้งรายการเลยขำทั้งวันขำอยู่นั่นแหละคุณซื้อเวลาขำไหมนั่งอย่างนี้แหละผมไปแล้วคุณจะตามผมไหม